ช่วงประชาชาตินักอ่านอาฟิตน้อยอาลีตอนสิงโตป่านี้เราจองสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าคืออะไรอาลีถามสิงโตเพื่อนๆตอบพร้อมๆกันเราดูจากรายการสำรวจโลกหลายตอนฟารุกกล่าวทำไมจึงได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าล่ะอาลีถามก็มันมีอำนาจกว่าสัตว์อื่นๆไงฟารุกตอบในอัลกุรอานกล่าวว่าบางคนหนีคำตักเตือนเหมือนลาหนีสิงโตอาลีกล่าวท่องอัลกุรอานพร้อมกับความหมายดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากการเตือนสติประหนึ่งว่าเขาเป็นลาเปรียวที่ตื่นตลกหนีจากสิงโตฟังแล้วยังไม่เข้าใจอยู่ดีช่วยอธิบายหน่อยสิสันมากล่าวก็หมายความว่าบางคนพอได้ยินคำตักเตือนหรือได้ยินอัลกุรอานก็หันหลังให้หรือวิ่งหนีเหมือนลาที่เห็นสิงโตไงล่ะอาลีอธิบายทำไมเขาถึงกลัวคำตักเตือนล่ะสันมาซักถามลองฟังตัวอย่างคำตักเตือนสิอาลีท่องกุรอานตอนหนึ่งให้ฟังพร้อมกับความหมายแท้จริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวงเพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มวลมนุษย์สำหรับคนชั่วน่ากลัวไหมล่ะฮุสนากล่าวรู้ว่ากลัวและทำไมไม่ทำดีเสียล่ะสันมากล่าวอาลีท่องกุรอานพร้อมกับให้ความหมายอีกผู้อยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิดอะไรที่นำพวกท่านเข้าสู่กองไฟนรกที่เผาไหม้พวกเขากล่าวว่าพวกเรามิได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาดเรามิได้ให้อาหารแก่บรรดาผู้ขัดสนและพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุมและพวกเราเคยเป็นเศษวันแห่งการตอบแทนจนกระทั่งความตายเริ่มมาเยือนเราเมื่อความตายมาเยือนเขาก็ถูกนำมาสู่ไฟนรกอาลีขยายความใครทำให้เขาตกลงนรกล่ะอาลีถามต่อการกระทำของเขาเองอุสนาตอบใช่การกระทำของเขานำเขาไปสู่ไฟนรกอาลีสรุป